สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณช่วงธรรมสักษาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่17มิถุนายนนะคะปีพุทธศักราช2561ค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันขึ้น5ค่ำเดือน8ปีจอนะคะก็ถือว่าเป็นวันอาทิตย์ค่อนมาทางปลายเดือนมิถุนายนแล้วล่ะค่ะวันเวลาก็ผ่านไปรวดเร็วมากเลยสำหรับในทุกๆสัปดาห์นะคะดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะมาถามปัญหาหรือว่ามาเป็นคู่สนทนาของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็ยังเป็นพระอาจารย์องค์ปาถกหรือผู้จัดรายการประจำของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันด้วยนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ของเราในเช้าวันอาทิตย์นี้กันเลยดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรสาธุเจ้าค่ะวันอาทิตย์นี้ก็คิดว่าน่าจะนำปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาในรายการเนี่ยมาตอบกันอีกสักวันนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเพราะว่าไม่งั้นจดหมายก็จะสะสมมากหรือว่าที่ถามมาตามเว็บไซต์ของเราก็ตามหรือตาม Facebook Fanpage อะไรต่างๆก็จะมากด้วยนะเจ้าค่ะขอนำมาที่คำถามของคุณจักริดเจ้าค่ะคุณจักริดนี่ก็ถือว่าเป็นแฟนประจำอีกท่านหนึ่งของรายการเราล่ะมีธรรมะดีๆมาสอบถามเพื่อเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆนี่ก็เป็นประจำนะเจ้าค่ะคราวนี้คุณจักริดเขียนมาเหมือนกับเป็นการเปลยนะเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะเหมือนกับลองเปลยให้พระอาจารย์ฟังดูซิว่าท่านมีความรู้สึกอย่างนี้เจ้าค่ะว่าท่านมาใคร่ครวญดูเนี่ยก็เห็นว่าคนเราเนี่ยนะเจ้าค่ะจะถูกกิเลสตัณหาเนี่ยสร้างให้มีการเกิดเจ้าค่ะเกิดแล้วก็เกิดอีกมาเป็นเวลาช้านานเลยดังนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสั่งสอนให้พวกเราเนี่ยมาทำความเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทนะเจ้าค่ะและใครก็ตามที่มีกิเลสในใจถ้ามีในจิตในใจมากก็จะมีความรู้สึกเศร้าหมองคับแค้นเร่าร้อนมากนะเจ้าคะและอันนี้เนี่ยก็จะมีโทษทุกภัยมาสู่กายใจอันนั้นนั้นที่ว่ามีความเร่าร้อนด้วยกิเลสต่างๆนะเจ้าคะท่านก็บอกด้วยว่าไปไหนก็จะไม่มีคนชอบดังนั้นควรแท้ที่เราจะต้องมาขัดเกากิเลสแล้วก็เผากิเลสให้หมดไปแล้วก็จะได้รู้แล้วว่าตอนนี้ท่านรู้แล้วนะเจ้าค่ะว่าทำไมผู้รู้หรือว่าบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยเจ้าค่ะถึงได้อดทนทำความเพียรเผากิเลสอย่าเอาเป็นเอาตายอย่างเอาเป็นเอาตายทีเดียวนะเจ้าค่ะแล้วถ้ากิเลสในจิตในใจนั้นมีมากก็จะทำให้แม้แต่ปฐมญาณ นั้นก็ยังได้ยากด้วยนะเจ้าค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่คุณจักริดตั้งข้อสังเกตมาแล้วก็มีเสริมท้ายด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าสำหรับตัวท่านเองคือคุณจักริดเนี่ยมักจะชอบแพ้ทางกิเลสอยู่เรื่อยเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์บางทีก็รู้สึกท้อแล้วก็ถ้าเปิดสมมุติว่าท่านสามารถชนะกิเลสของท่านได้เนี่ยท่านคิดว่า อริยบุคคลขั้นแรกเนี่ยถ้าท่านทำได้ในชาตินี้ก็ถือว่าเป็นบุญมากเลยเจ้าค่ะดังนั้นก็อยากขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้พูดคุยชี้แนะในประเด็นที่คุณจักริดได้เขียนถามมาเพื่อเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะคุณจักริดนี้เขียนมาทางเว็บไซต์ที่เพียวธรรมะก็ถามมาอยู่เป็นประจำแต่ละคำถามนี้ก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องราวต่างๆอยู่อันดับแรกที่จะต้องพูดคุยในที่นี้ก็คือเรื่องของคำว่ากิเลสและซึ่งกิเลสเนี่ยหมายถึงสิ่งไม่ดีความสกปรกสิ่งที่เศร้าหมองสิ่งที่แบบโอ้ยแย่เป็นก็เรียกว่าเหตุแห่งความทุกข์จะเป็นเกี่ยวกันกับตัณหาวิชากิเลสอาสวะพวกนี้เป็นพวกเดียวกันจัดอยู่ในอริยสัจข้อที่2ที่พูดถึงความเหตุเกิดของความทุกข์หรือสมุทัยซึ่งเราจำเป็นต้องละมันประเด็นที่คุณจักริดเขียนมาว่าเวลาเราไปไหนถ้าเรามีกิเลสใครก็ไม่ชอบถูกต้องเพราะว่ากิเลสเนี่ยทำให้ตัวเราไม่เป็นตัวของเราเองอันนี้ประการที่หนึ่งนะตัวเราเนี่ยจะไม่เป็นตัว
ของเราเองถ้าเรามีกิเลสนะตัวเราจะไม่เป็นตัวของเราเองถ้ามีกิเลสแล้วจะเป็นตัวของใครก็จะเป็นไปตามอํานาจของกิเลสจะเป็นไปตามอํานาจของกิเลสยังไงเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันจะซับซ้อนทับกันทับกันอยู่หลายชั้นมากคำว่าหลายชั้นมากเนี่ยหมายความว่าเดี๋ยวจะมีบางทีพระพุทธเจ้าแบ่งไว้กิเลส16อย่างบางทีแบ่งไว้3อย่าง8อย่างโอ้หลายอย่างมากแบ่งตามอายตนะตามอะไรเยอะแยะมากมายแบ่งตามเครื่องรายละเอียดเรียกว่าสังโยชน์มีอีก10อย่างเอาใหม่เราเอาแค่ว่าเอาเป็นกองๆเพราะว่ามันซับซ้อนทับสมหมักสมกันหลายอย่างเราคิดว่าเป็นกองๆที่จะให้เหมาะสมก็จะมีอยู่3กองมีอยู่3กองถ้ามีกองที่มันทำให้เรารุ่มร้อนเร่าร้อนเผารนโอ้ยอยู่ไม่เป็นสุขร้อนเนี่ยอันนี้คือค่ะโทสะพอมีแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอะไรมากระทบปุ๊บเราจะแบบร้อนจะไม่พอใจจะแบบขัดเคืองเราจะไม่เป็นตัวของเราเองนะอันนี้ค่ะเหมือนกับว่าคุณใส่แว่นแล้วแว่นเนี่ยเกิดสีแดงแว่นเกิดสีแดงแว่นที่เป็นสีแดงเนี่ยเรามองสีเหลืองก็กลายเป็นสีแบบช้ำเลือดช้ำหนองเรามองสีกลายเป็นช้ำเลือดช้ำหนองมันจะกลายเป็นสีเทือกๆสีแดงไปหมดไม่เห็นไหมชัดเจนเราไม่เป็นตัวของเราเองจะเป็นไปตามอำนาจของความร้อนความโกรธนั่นคือโทสะหรือถ้าเป็นกองที่ให้เราเกิดความหิวเกิดความแบบต้องอยากต้องได้ต้องกินต้องเอาต้องทำคือแบบอยากลักษณะความอยากนี่คือเป็นพวกของโลภะหรือว่าราคะก็ทำให้เราหิวลักษณะที่ทำให้เราหิวทำให้เราอยากนี่คือราคะหรือโลภะส่วนกิเลสกองที่3ที่จะทำให้เราลักษณะว่าเป็นมืดงงไม่ใช่ไม่ใช่มันดูไม่ค่อยชัดเจนยังไงอย่างเงี้ยนะมืดไปหมดคลุมไปหมดเป็นเหมือนกับควันเป็นเหมือนกับหมอกที่บังเอาไว้นี่เจ้าค่ะบางส่วนบังทั้งหมดบังให้ไม่รู้บังให้เห็นผิดไปมีหลายอย่างจิตของคนที่มีมากถ้ามากจนกระทั่งออกมาทางกายมากจนกระทั่งออกมาทางวาจามันจะกลายเป็นด่าเขามันก็จะกลายเป็นฆ่าเขาโวยเขาอันนี้ก็คือเป็นกิเลสที่ออกมาทางกายวาจาล่ะเพราะอะไรเพราะในใจมันหนามากมันมากมากแต่ที่บางคนอาจจะควบคุมวาจาได้แต่ว่าในใจบางทีฮึ่มฮึ่มในความที่ฮึ่มฮึ่มเนี่ยมันก็เบียดตัวเราเองทำให้เราแบบอยู่ไม่เป็นสุขนอนเตียงนุ่มๆก็จริงอ่ะแต่ด้วยความที่นอนเตียงนุ่มๆแต่ถ้ามีโทสะนุ่มๆนี่ไม่นุ่มแล้วเดี๋ยวพลิกไปพลิกมาเจ้าค่ะเขาเกลียดเขาที่แบบห้องแอร์เปิดเย็นๆมันกลายเป็นร้อนล่ะนั่นเพราะว่าราคะเพราะโทสะเพราะว่าโมหะทำให้เป็นตัวเราเองด้วยพอเบียดเบียนตัวเองมากขึ้นขยายผลออกมาเบียดเบียนคนอื่นด้วยผิดศีลด่าเขาแล้วก็ขโมยของเขาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทำให้คนที่มากออกมาจนกระทั่งถึงกายวาจาคนก็ไม่ชอบแน่นอนคนไม่ได้มีใครจะชอบไม่ได้มีใครจะชอบถูกขโมยถูกฆ่านะเพราะนั้นก็จะไม่มีคนชอบอย่างที่ว่านี้ถูกต้องทีนี้เราก็ต้องลดเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนการลดเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยต้องมีเครื่องมือที่ถูกต้องต้องมีเครื่องมือที่ถูกต้องถ้าบอกว่าเราจะเอาสมาธิเนี่ยหรือเอาสติเนี่ยมาละกิเลสที่มันหยาบมากจนออกมาทางกายเนี่ยคุณจะทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องผิดศีลอยู่เรื่องผิดศีลอยู่ยังฆ่าคนอยู่ยังกินอาหารที่มันขโมยเข้ามาอย่างเงี้ยนะแล้วเราจะมาที่ทำจิตให้สงบเนี่ยคุณจะทำเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะมีความร้อนใจยศเช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยฟังเทศพระพุทธเจ้าในพระสูตรที่ชื่อว่าสามัญญผลสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่แบบถึงมุ่นเลยยอดสุดคือพระอรหันต์เจ้าค่ะยังน้อยไม่โสดาบันแต่ว่าในขณะที่ฟังเทศไปเนี่ยตกใจอยู่เรื่อยคิดถึงเรื่องที่ตัวเองฆ่าพ่อแก้ไขไม่ได้เจ้าค่ะก็แปลเพราะว่าทำไปแล้วเป็นการฆ่าพ่อเป็นอนันตริยกรรมก็ไม่บรรลุธรรมคือคุณจะเครื่องมือที่ละเอียดมาในการที่จะกำจัดกิเลสอย่างหยาบมันจะไม่ได้นำเปรียบเทียบไว้กับคนล้างทองเขาอย่างเขาจะไปเอาดินเนี่ยนะตามเหมืองทองมาล้างแล้วที่จะให้จากสินแร่ออกมาเป็นผงทรายทองเนี่ยเขาต้องล้างแล้วล้างอีกล้างหลายรอบแต่ล้างรอบแรกนี่ต้องล้างแบบหยาบๆต้องใช้ตะแกรงหยาบ
ถ้าเราจะเอาตะแกรงละเอียดมาล้างแบบหยาบมันจะตันจะทำงานไม่หรือสลับกันเอาตะแกรงอย่างหยาบไปล้างอย่างละเอียดมันก็ใช้งานไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นเครื่องมืออย่างละเอียดอย่างกลางเช่นสติสมาธิเราจะเอามาใช้ในขณะที่ถ้ามันยังหยาบอยู่มันจะไม่ได้เครื่องมืออย่างหยาบที่ถูกนั่นก็คือศีลเราต้องเอาศีลเนี่ยมันกำจัดกิเลสทางกายทางวาจาที่มันหยาบมากเอาจนมาถึงทางกายทางวาจานะโอเคกำจัดตรงนี้ได้ปุ๊บมันจะเหลือกิเลสอย่างกลางหรือกิเลสเจ้าค่ะอย่างกลางถ้าคุณจะเอาใช้เครื่องมือคือศีลไปทำคือมันผ่านมาแล้วมันเสมอประโยชน์แล้วมันจะไม่ได้ไงคุณต้องเอาเครื่องมืออย่างกลางก็คือสติสติสมาธิพวกนี้เป็นต้นดังนั้นเจ้าค่ะที่จะกรีบอกว่าถ้าเรายังมีกิเลสจะทำให้ไม่ได้ผสมผสานถูกต้องเพราะว่ากิเลสอย่างหยาบก็ไม่ได้กิเลสอย่างกลางก็ยังไม่ได้นะแต่ถ้าคุณผ่านกลางไปได้จิตก็เริ่มเป็นสมาธิจะมีกิเลสอย่างละเอียดที่กิเลสอย่างละเอียดนี่จะเหนือฌานสมาธิขึ้นไปอีกละเพราะนั้นเรามาทำความเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนคือว่ากิเลสหนึ่งมันจะเป็นตัวทำให้ตัวเราไม่เป็นตัวของเราเองแต่ข้อที่สองนอกจากเบียดเบียนตัวเองก่อนแล้วด้วยจากละเอียดละเอียดข้างในกลางๆข้างในยังเบียดเบียนคนอื่นด้วยถ้าออกมาหยาบๆถึงข้างนอกเจ้าค่ะเราต้องรู้จักใช้เครื่องมือที่ถูกต้องในการกำจัดกิเลสแต่ละเพศที่หยาบหรือละเอียดต่างๆกันนั่นคือข้อที่สามค่ะอย่างหยาบๆคุณต้องใช้ศีลแต่ทางกายทางวาจานี่มันหยาบมากกิเลสอย่างกลางคือความคิดที่แบบไม่พอใจเขาโกรธให้เขาอยากเงี้ยนี่คือมิจฉาสังกัปปะมิจฉาสังกัปปะต้องกำจัดด้วยสติคือสัมมาสติต้องใช้สัมมาสมาธิจะทำให้เกิดสัมมาสมาธิก็จะกำจัดออกไปได้เพราะคือพอเรามีสติปุ๊บจะกำจัดเจ้ามิจฉาสังกัปปะพอกำจัดมิจฉาสังกัปปะปุ๊บคุณจะได้สัมมาสมาธิเจ้าค่ะอันนี้คือกิเลสอย่างกลางได้พอกำจัดกิเลสอย่างกลางได้ปุ๊บคุณจะได้สมาธิขึ้นมาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงนี้บอกว่าเพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายจึงได้ปฐมฌานจ้าค่ะจะมีกันไม่ได้เลยคือถ้ายังมีความคิดในทางกามยังมีความคิดในทางปฏิบัติเบียดเบียนมีราคะโทสะแล้วจะทำสมาธิเกิดขึ้นมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เจ้าค่ะดังนั้นเราละอุปกิเลสได้ละได้นะสมาธิคุณจะเกิดในขณะที่เรามีสมาธิเนี่ยราคะโทสะโมหะไม่มีเจ้าค่ะนี่คือกิเลสมันหายไปแล้วแต่มันหายมันไม่ได้หายตลอดมันไม่ได้หายตลอดมีการกลับกำเริบเจ้าค่ะเพราะกิเลสอย่างละเอียดมันมีพอมีกิเลสอย่างละเอียดปุ๊บไอ้กิเลสอย่างละเอียดเนี่ยมันปรุงแต่งคิดนั่นนี่มันกลายเป็นกิเลสอย่างหยาบขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่รู้จักป้องกันไอ้กิเลสอย่างกลางที่มันขึ้นมาเนี่ยปรุงแต่งปุ๊บมันไปกิเลสอย่างหยาบขึ้นมาอีกได้อีกเจ้าค่ะบางคนคบเพื่อนชั่วจากที่ดีๆกลายเป็นแย่ใช่ไหมเจ้าค่ะคบเพื่อนดีเอาแย่กลายมาเป็นดีดีแล้วก็ดีขึ้นกลับไปแย่คือไปๆมาๆมันก็วนไปวนมาก็ไม่ได้ทำให้ตรงนี้ที่คุณจักรีบอกว่าก็มักจะแพ้ทางกิเลสอยู่เลยแพ้ทางทำไมแพ้เพราะว่าตัวกิเลสเนี่ย เวลาเราปฏิบัติธรรมอะไรเหมือนแต่ศีลสมาธิปัญญาไปเนี่ยมันจะลอกออกมันจะตายลงมันจะตายลงกับยาล่างละเอียดมันจะค่อยตายลงตายลงทีนี้ระหว่างที่มันตายเนี่ยมันก็ไม่อยากตายมันก็ไม่อยากกิเลสเนี่ยมันก็ต้องมีลีลาการดีดดิ้นของมันเพื่อให้มันไม่มันแจกให้ฟื้นคืนชีพมานะเจ้าค่ะเพราะในความที่มันไม่อยากจะตายมันจะมีลีลาการดีที่ของมันแล้วถ้าไม่แพ้ทางมันแล้วแพ้ทางมันนี่นะคุณผู้ชมไม่ได้แพ้ทางเดียวคือแพ้สองทางด้วยเช่นว่าเราจะเช่นเราไม่กินข้าวเย็นอย่างเงี้ยฉันสมาทานศีลแปดรักษาศีลแปดจะขึ้นดีกว่าศีลห้ารักษาศีลแปดจะไม่กินโอ้แต่ชวนไปงานเนี่ยอาหารนี่อร่อยมากเลยเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยน้ำลายน้ำลายมากชนะไหมจะชนะไหมเกิดแพ้ขึ้นมาเกิดแพ้ใช่ป่ะโอ้แพ้นี่คือแพ้ดอกที่หนึ่งนะแพ้ดอกที่หนึ่งปุ๊บคือคุณแพ้ราคาตรงนั้นใช่ไหมแล้วกินเวลาฟาดเต็มที่แล้วขนาดฟาดเข้าไปกินเข้าไปเนี่ยไม่ได้คิดว่าแบบว่าคือแพ้ก็ขอให้แพ้น้อยหน่อยไม่ได้คิดแต่คือแพ้นี่ก็ไงแล้วก็ฟาดมันเต็มที่เลยเน้นให้แพ้แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะแพ้แล้วเอาเต็มที่เลยเนี่ยให้เต็มที่เจ้าค่ะอะไรเพราะว่าตอนที่คุณเริ่มแพ้ปุ๊บ
ถ้าแพ้แบบนิดหน่อยกินสักคำหนึ่งก็แล้วกันนะแล้วฉันไม่เอายิ้มก็ยังดีใช่ไหมแต่ไหนแพ้แล้วก็เอาเต็มที่นี่คือถูกสองดอกแล้วพอกินเต็มปีเต็มที่แล้วเนี่ยกลับมาบ้านรู้สึกเสียใจอีกเศร้าอีกคือเอาสามดอกกลับมามันยังเอาตอนกินใช่ไหมราคาถูกป่ะระหว่างกินอยู่นี่ก็เพลินไปแล้วกับราคาฟาดกันไปเต็มๆกลับมาที่มันยังมารังแกเราอีกไม่รู้สึกที่รู้สึกผิดรู้สึกผิดโอ้รู้สึกทำไม่ถูกทำไมฉันถึงเป็นอย่างนี้โอ้นี่คือและอีก3วันต่อมายังมาคิดอีกก็ดุดอกที่4ปลูกไปเรื่อยๆขึ้นความชั่วของเราเองเป็นสิ่งที่ไม่ดีนี่มันกิเลสทุกทางมันเอาเราทุกทางทั้งอนาคตหยาบละเอียดใกล้ไกลเร็วประณีตมันเอาเราหมดตาหูจมูกลิ้นกายเอาเราหมดทุกทางมันดักไว้หมดอยู่เรื่อยแต่ทางกิเลสเพราะมันไม่อยากตายมันก็ต้องมีลีลากันไม่อันใดกันหนึ่งแล้วเจ้าตัวกิเลสเนี่ยคุณจะใช้เขาเป็นแบบว่าพระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนกับสนิมเหล็กที่มันเกิดมามันก็ทำลายเหล็กถือว่าสนิมเหล็กแต่ว่าที่สำคัญคือตัวสนิมเองเนี่ยมันมีโมเลกุลของเหล็กอยู่มันคือออกไซด์ของเหล็กหรือว่าปลีกล้วยกับต้นกล้วยปลีกล้วยก็มีโครโมโซมมีพันธุกรรมมีสายพันธุ์ของเจ้าต้นกล้วยอยู่เจ้าค่ะหรือว่าลูกของม้าลูกของแม่ม้าอัสดรคือเขาจะเอาแม่ลาเนี่ยมาทำเป็นแม่พันธุ์ของม้าอัชนัยพอลูกมันเกิดมาปุ๊บเนี่ยมันด้วยความที่มันพันธุ์ดีมากมันก็เอาพลังของแม่หมดแม่มันก็จะตายตัวขุยปลีกล้วยเกิดมาก็ต้นกล้วยตายสนิมเกิดมาก็สนิมก็เด็กก็พังใช่ไหมแม่ม้าอัสดรเกิดมาตัวแม่มันก็ตายกิเลสเหมือนกันยิ่งเลยเกิดมาจิตเราก็พังจิตเราก็จะตกไปในอำนาจของมันจิตเราก็จะแบบทาสไปตามมันกลายเป็นทาสของมันไปจิตเราก็จะอ่อนกำลังที่สำคัญคือนั่นน่ะเหมือนตัวเราตัวของกิเลสเนี่ยเหมือนตัวจิตเพราะกิเลสเกิดจากจิตเหมือนกับเจ้าค่ะกล้วยก็มีพันธุกรรมของต้นกล้วยใช่ไหมเจ้าค่ะกิเลสก็จะมีลักษณะเหมือนตัวเราไม่ถึงเราได้กิเลสเพราะว่าวิธีการคิดมันจะเหมือนเราคำพูดมันจะเหมือนเราหน้าตาของมันดูมันยังเหมือนเราอีกเหมือนเป๊ะเลยนะเจ้าคะเป๊ะเลยเพราะว่าความที่มันคือตัวเรานั่นเองเจ้าคะเป็นด้านมืดของเราเป็นด้านมืดของเราทำให้เราแพ้ทางมันอยู่เลยพอแพ้ทางในขณะที่เจอกันแล้วแพ้แล้วนะพอแพ้เสร็จปุ๊บยังแพ้ต่อไปเรื่อยๆมันก็ลุกหน้าไงลุกหน้าลุกจนกระทั่งแบบแพ้ก็กลับไปมีกิเลสอย่างหยาบอีกราชาอีกนี่ก็ต้องสู้เป็นใหม่แล้วมันจะกำเริบมาอีกนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้เข้าใจถูกต้องเจ้าค่ะในที่นี้ก็คือว่าแล้วเราจะเอาชนะมันยังไงทำให้บางคนเนี่ยท้อแท้กันแต่ว่าชาตินี้ฉันคงไม่ไหวแล้วทำไม่ได้แล้วล่ะอะไรเงี้ยหรือแบบหวังเอาถามว่าเอาอะไรเงี้ยเอาโซนบาลก็พออย่างงี้นะอืมเจ้าค่ะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราจะเอาแค่ว่าคุณอยากได้เนี่ยคุณก็ตกเป็นทาสมันอืมใช่ค่ะเราก็ตกเป็นทาสมันแล้วมันไม่ใช่พอมันให้เราอยากเริ่มต้นยังไงดีเจ้าค่ะพระอาจารย์พอเราอยากปุ๊บเราจะทำตามมรรคได้ยากเพราะว่ามันนั่นคือความทำให้แบบบางทีมันก็กลายเป็นเพียรมากเกินไปทำให้บางทีมันกลายเป็นชาติทำให้บางทีมันก็กลายเป็นปรารภความเพียรจัดเกินไปเหมือนจับนกกระจาบด้วยมือสองมือหนักเกินไปมันก็ไม่ได้ผลและตรงนี้เราไม่ได้ว่าเราจะต้องอยากฉันอยากได้ขั้นนี้ฉันไม่อยากได้ขั้นนั้นขั้นนั้นมันสูงเกินไปเอาขั้นนี้พอคืออันนั้นยกไปก่อนต้องไม่คิดเลยใช่ไหมเจ้าคะยกไปก่อนเลยเพราะว่าคิดแล้วมันจะทำให้เป็นช่องทางให้กินอะไรก็ได้ใช่ไหมว่าท้อแท้หรือว่าให้เราแบบว่าเกิดความประมาทหรือให้เราแบบว่าเกิดความท้อถอยหรือให้เราเกิดความแบบฟุ้งซ่านมันได้ทั้งนั้นกิเลสมันเอาได้ทุกสนิมมันเกิดได้ทุกถ้ามีเหล็กตราบใดตรงนั้นก็สนิมก็เกิดได้วิธีการที่เราจะชนะเจ้ากิเลสได้คือเราต้องปฏิบัติตามมรรคแปดเจ้าค่ะถ้าเราอยากได้อย่างเช่นคนอยากได้โสดาบันขั้นแรกอยากได้โสดาบันมากเลยแต่ถ้าคุณไม่ทำตามมรรคแปดมันก็แค่เป็นความหวังลมๆแหลงๆตามหน้ากิเลสถ้าคิดว่าฉันเป็นแล้วอย่างเงี้ยนะคิดว่าฉันได้แล้วผู้ที่สำคัญตัวเองว่าได้บรรลุไม่เห็นอะไรก็มีนั่นเพราะอะไรกิเล
หลอกเขาเต็มๆถูกโมหะนี่ครอบงำไว้โดยที่ตัวเองก็ไม่เห็นอยู่ในกะลาไม่เห็นว่าข้างนอกเป็นยังไงใช่ป่ะนั่นก็คือเราไม่ได้แคร์เลยว่าคุณจะต้องได้อะไรเพราะว่าอย่างคนที่เขาบรรลุเป็นพระอรหันต์สูงสุดสุดยอดเลยเนี่ยเขาไม่ได้มีความคิดว่าฉันเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะความมีความเป็นไม่ได้มีมันถูกละเอาไปแล้วเราไม่ได้เอาตรงนี้เราต้องทำยังไงต้องทำยังไงพระพุทธเจ้าจึงบอกเรื่องของอริยสัจ4ในส่วนข้อที่4ที่ว่าเป็นมรรคว่าคุณก็ปฏิบัติตามมรรคนั่นเองคุณก็ปฏิบัติตามคุณปฏิบัติตามมรรคปฏิบัติตามมรรคแล้วเนี่ยกิเลสมันก็จะค่อยลดลงเอาตรงไหนคุณเอาอะไรได้คุณเอาก่อนเอาอย่างหยาบๆเอาศีลได้โดยที่ไม่ต้องแบบอยากได้ศีลคุณอยากได้ปุ๊บมันคือไม่ใช่แบบว่าเราจะแบบงั้นฉันก็ไม่ได้อยากอะไรเลยอ้าวคุณก็ถูกกิเลสฟาดอีกใช่ค่ะอีกทางนึงแล้วจ้ะค่ะใช่มันจะเอาเราหมดทุกทางทั้งสองทางในทุกๆมุมทุกๆองศาเพราะเราไม่ได้ว่าเราอยากจะได้หรืออยากจะไม่ได้คือคุณสร้างเหตุปัจจัยให้ถูกสร้างเหตุปัจจัยให้ถูกจากหยาบๆไปละเอียดแค่นี้เองแล้วก็อย่าหวังคือถ้าหรือจะไม่หวังจะหวังหรือจะไม่หวังถ้าสร้างเหตุปัจจัยถูกมันจะได้มันจะได้เองนะจ๊ะคะตรัสไว้กับภิกษุที่ชื่อภูมิชักบอกไว้เหมือนกับว่าถ้าคุณเอางาที่เขาบดเป็นเยื่อแล้วไปเมาไปน้ำหมดแล้วก็บดรมน้ำแล้วก็บดให้คุณหวังว่ามันคงไม่มีน้ำมันออกมาหรอกหรือหวังว่ามันต้องมีน้ำมันมันก็จะมีน้ำมันออกมาเอาใหม่นะถ้าสมมติเปรียบเทียบแล้วคุณใจเอาทรายเนี่ยมาใส่ไว้ในหม้อแล้วก็พรมน้ำแล้วก็บดไปขอให้คุณแบบขออ้อนร้อนอ้อนวอนขอร้องจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกลงทางทิศตะวันออกนี้เป็นต้นนี้เจ้าค่ะมันไม่มีน้ำมันออกมาไม่มีแน่นอนเจ้าค่ะแน่นอนเพราะคุณใจคุณสร้างเหตุปัจจัยโดยไม่ยับคายแล้วคุณเอางานนะที่บดเป็นเยื่อแล้วใส่ไว้พอน้ำใส่ในหม้อบดเนี่ยขอให้คุณภาวนาว่าขอร้องอ้อนวอนว่าอย่าในมีน้ำมันออกมานะอย่ามีน้ำมันยังไงน้ำมันก็ต้องออกมามันก็ต้องออกมาเพราะเหตุปัจจัยมันต้องมีน้ำมันนะเจ้าคะเพราะเหตุแห่งการได้น้ำมันนั้นเขาได้กระทำแล้วโดยลึกซึ้งหยาบคายเจ้าค่ะอะไรเหตุปัจจัยอะไรที่เรากำลังพูดถึงเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้กิเลสมันตายเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้กิเลสมันอยู่ไม่ได้เหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้อวิชชาตัณหามันน้อยลงเหตุปัจจัยนั้นน่ะคืออริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์เราต้องปฏิบัติตามมรรค8แค่นี้เองโดยที่ถ้ามีความอยากแล้วมันจะไม่ได้ทำนะเอาความอยากนั้นออกไปถ้ามีความหวังไม่ได้ทำเอาความหวังนั้นออกไปถ้าไม่หวังแล้วมันจะไม่ได้ทำเอาความไม่หวังนั้นออกไปคืออะไรไม่สนใจคุณทำมรรค8เลยจบถ้าทำตามมรรค8ได้คุณอย่าไปหวังเลยเอาแค่ขั้นแรกถ้าทำมันมักได้จริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกกับปริภาชกที่ชื่อสุปัฏฐะตอนก่อนการปรินิพพานถูกค่ะว่ารอยเท้าในอากาศมันไม่มีนกบินไปเนี่ยไม่มีรอยถูกค่ะเราไม่เคยเห็นนกที่บินไปในอากาศนะคุณใจถูกค่ะเราไม่มีทางที่จะได้อริยบุคคลถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามมักแปดถูกค่ะมันจะไม่มีรอยแต่เป็นไปทางไหนรอยเท้าเกวียนต้องตามหมุนไปโอเคป่ะเจ้าค่ะรอยเกวียนตามล้อมันหมุนไปรอยเกวียนต้องตามไปคนเราเดินไปไหนรอยตามไปที่หนึ่งถ้าเราปฏิบัติมรรคแปดไปทางไหนมันต้องมีผลเกิดขึ้นเป็นความประเสริฐทำนั้นแน่นอนเจ้าค่ะไล่ไปตามขั้นตามตอนมันถึงถูกต้องเพราะฉะนั้นการที่เราปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติตามมรรคแปดเลยแต่เราก็ไม่ได้จะต้องคาดหวังเลยว่าได้ขั้นนั้นขั้นนี้นั่นยกไว้คุณอาจจะมาดูบ้างตรวจสอบบ้างเป็นครั้งเป็นคราวแต่ว่าที่ต้องตรวจสอบหนักๆสำคัญนั่นคือตรวจสอบตามมรรคแปดเจ้าค่ะเราถึงที่จะก้าวหน้าได้มันไม่ใช่ง่ายอ่ะคุณตุนใจแค่ข้อแรกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นในการที่เราจะมารู้คำสอนเรื่องมรรคแปดไม่ง่ายยากมากข้อที่สองคำสอนจะมาตั้งอยู่เป็นพันๆปีนี่ 2,600 กว่าปีแล้วยังอยู่อ่ะไม่ได้สูญหายแต่ตอนพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วใหม่ๆโอ้โหเจ้าค่ะไงทั้ง 2,000 ปีเนี่ยแล้วข้อที่3การที่เราจะได้เกิดมาเป็นคนยากมากยากมากเกิดมาเป็นคนมีแขนขาครบและได้ฟังธรรมยากขนาดนี้เนี่ยยังได้แล้วนะยังได้แหละเราอย่าประมาทเลยเราทำให้ได้ทำให้รอบคอบ
เราจะได้เราจะได้เจ้าค่ะโดยแยกทางต้องได้แน่นอนให้มีความมั่นใจเจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็สามารถยืนยันได้เลยนะเจ้าคะว่าถ้าหากว่าเราตั้งใจจริงๆก็เริ่มกันสรุปง่ายๆก็คือเริ่มที่การมีศีลคือรักษาศีลนี่แหละถ้าเราเป็นคฤหัสถ์ก็แค่ศีล5นะเจ้าคะพระอาจารย์แล้วก็ถือศีล8บ้างศีลอุโบสถบ้างตามกาลเวลาที่ว่าเราสามารถทำได้แต่ขอให้มีความตั้งมั่นมีความเพียรต่อไปและที่แน่นอนก็คือปฏิบัติตามมรรค8นี่แหละเดินไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องมุ่งหวังว่าจะได้โสดาบัน สกิทาคามีอะไรในชาตินี้เท่าไหร่ไม่ต้องเลยนะเจ้าคะทำเหตุให้ดีผลก็จะออกมาดีถูกไหมเจ้าคะแต่และสำคัญนั้นเกิดตามมรรคแปดให้ลึกซึ้งแยบคายทำกันมาเจ้าคะ่ะสาธุเจ้าคะ่ะก็คิดว่าคุณจักริดคงจะได้รับคำตอบที่ถามมาแล้วนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็คงจะพลอยได้แง่คิดไปด้วยละคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมั่นว่าทุกท่านก็จะมีกำลังใจดีขึ้นล่ะว่าในชาตินี้ของเราเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์บอกแล้วว่าที่เราจะเกิดมาเป็นคนนี้ก็ยากเหลือเกินและที่สำคัญก็คือต้องถือว่าเรามีบุญที่เกิดมาในชาตินี้ได้เป็นคนไทยได้นับถือพระพุทธศาสนาและที่สำคัญก็คือเกิดในสมัยที่มีคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมนี่ท่านชี้แนะไว้แล้วเราก็อย่าท้อถอยเป็นอันขาดเลยนะคะก็ต่อไปจะเป็นถึงคำถามของท่านถัดไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็จะเป็นของคุณคมสันโชคดีเจ้าค่ะคุณคมสันนี่ก็เป็นแฟนเพลงเป็นแฟนรายการอีกท่านหนึ่งนะเจ้าค่ะคุณคมสันเขียนมาในคราวนี้ก็จะบอกว่าพุทธพจน์ขององค์พระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสคำว่ากิเลสนี้คือหมดสิ้นไปนะเจ้าค่ะคือหมดสิ้นไปกิเลสหมดสิ้นไปเป็นพุทธพจน์กล่าวว่าถอนรากสิ้นแล้วหรือว่าเป็นอัจจัตตังเนี่ยเจ้าค่ะก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้สักฉาตรงนี้เลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะคำที่คุณคมสันถามมาในที่นี้คือในบริบทของว่ากิเลสเนี่ยหมายความว่ามันมีอยู่แต่ว่ามันไกลจากกันหรือมันไม่มีเลยหรือมันแบบอัจจัตตังเนี่ยมันว่าอยู่ในภายอยู่ข้างในแบบใต้ดินเนี่ยเรามองไม่เห็นว่ามันมีอะไรแต่ต้องขุดดูในบริบทนี้หรือในบริบทที่ว่ามันไม่มีเลยจริงๆแบบว่างไปเลยนั่นคือทั้งสองอย่างเจ้าค่ะบทเพียรชนะที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าไกลจากกิเลสท่านเปรียบเทียบเหมือนกับใบบัวหรือว่าดอกบัวโดนกับน้ำนะใบบัวกับดอกบัวกับน้ำคือมันโดนกันอยู่ก็จริงใช่ป่ะแต่มันไกลกันคือมันจะพูดไงคือมันไม่โดนกันไม่เกิดคู่กันนะเจ้าค่ะมันจะเหมือนกับมีอะไรมาบางๆเจ้าค่ะกันไว้เป็นวัสดุที่เขาเรียกว่าเป็นนาโนเทคโนโลยีอย่างเงี้ยนะนาโนเทคโนโลยีเคลือบเอาไว้ทำให้เวลาน้ำมันหยุดลงปุ๊บมันก็ไหลลื่นออกเจ้าค่ะเป็นการว่าจิตมีอยู่ผัสสะมากระทบกิเลสเกิดแต่ไม่โดนกันไม่สามารถที่จะเข้าถึงในจิตใจได้ไม่ครอบคลุมห่อคลุมได้ทำให้จิตนั่นไม่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสไล่กันแบบนี้ไล่กันหรือในลักษณะที่ผัสสะมากระทบตุ้มไม่เกิดกิเลสเลยไม่เกิดก็มีเจ้าค่ะได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งสองอย่างอยู่ที่ว่าละเอียดไม่ละเอียดทำได้รวดเร็วรอบคอบหรือไม่อย่างไรแต่สามารถที่จะมีอะไรมากระทบปุ๊บวางได้ทันทีด้วยความรวดเร็วเจ้าค่ะที่ร่างกายนี้ดับไปแล้วก็เรียกว่าเป็นการที่ปรินิพานชนิดที่เป็นชนิดที่เรียกว่าเป็นดับไม่เหลือนะก็เรียกว่าตะอุปาทิเสสนิพานธาตุหรือเป็นอุปาทิเสสนิพานธาตุก็ตามนะจะสามารถที่จะดับคำว่าดับนี่คือดับเย็นเปรียบเหมือนกับว่ากองไฟเอาน้ำรดลงไปแล้วเนี่ยมันจุดไม่ติดจุดไม่ติดนี่ไม่ใช่มีเชื้อเพลิงอีกนะแต่เพราะเชื้อเพลิงมันหมดสิ้นจริงๆเลยหมดเจ้าค่ะอันนี้ผ่านได้ทั้งสองหมดเชื้อแล้วนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นในที่เรียกว่าอาสวะขยายานเนี่ยนะอาสวะขยายานคือยานที่จะทำอาสวะให้สิ้นมันคือช่วงตรงที่ก่อนที่อาสวะจะสิ้นแล้วพออาสวะสิ้นก็สิ้นแล้วและอาสวะขยายานเนี่ยเกิดช่วงนี้
ช่วงก่อนที่อาสวะจะสิ้นว่าอาสวะจะสิ้นแล้วจนถ้าอาสวะสิ้นแล้วตรงช่วงเนี้ยคืออาสวะขยายญาณที่ทำให้อาสวะทั้งหมดเนี่ยมันหมดเสร็จปุ๊บตั้งแต่ที่ว่าหมดแบบยังมีอยู่แต่ไม่กลัวกันเจ้าค่ะหมดกลัวกันจนกระทั่งหมดแบบไม่เกิดหมดไปเลยเกลี้ยงจริงๆเจ้าค่ะเกลี้ยงใช่ถ้าจะเทียบเช่นว่าคุณสร้างบ้านเสร็จแล้วสร้างบ้านเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำความสะอาดทำความสะอาดเสร็จแล้วแต่มันยังไม่แห้งหมดเรียบร้อยเงียบหมดเจ้าค่ะเจ้าค่ะโอเคเจ้าค่ะอันนั้นก็คิดว่าคุณคมสันคงจะเข้าใจแล้วนะคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการเช้าวันนี้หมดลงแล้วจริงๆค่ะก็อยากจะขอนำท่านฟังทางบ้านได้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโตภาโสเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าตอน5:00กลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนใหม่ในรายการธรรมารัปรุณเหมือนเช่นเคยนะคะส่วนตัวฉันตัวเดือนเองเตือนใจศีลทั่วนี้ก็พบกันใหม่ในช่วงธรรมสักการะเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะสำหรับเช้าวันนี้ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเดบอนสาธุเจ้าค่ะ